ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการจับกลุ่มชุดตรวจโควิด-19 ATK ปลอมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโควิด-19 ปลอมทั้งเครื่องตรวจออกซิเจนปลายนิ้วปลอดวัดไข้และถุงมือปลอมจำนวนหลายหมื่นชิ้นมูลค่ากว่า2ล้านบาทโดยของกลางทั้งหมดถูกตรวจยึดได้ในแหล่งผลิตและบรรจุ2แห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและนครปฐมจากการตรวจสอบพบว่าชุดตรวจ ATK ปลอมถูกจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาในราคาชุดละ40-45บาทซึ่งถือว่าถูกกว่าท้องตลาดและยังจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆซึ่งหลังจากนี้จะขยายผลไปยังในทุนที่เป็นชาวต่างชาติด้านนายแพทย์ไพศาลดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กล่าวว่าเครื่องตรวจออกซิเจนปลายนิ้วและชุดตรวจ ATK ถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์โดยการปลอมยี่ห้อและชื่อผู้ผลิตทำให้ชุดตรวจนั้นไม่มีคุณภาพหรือมาตรฐานความปลอดภัยอาจส่งผลต่อการตรวจหาโรคถือเป็นอันตรายต่อการรักษาและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคอย่างร้ายแรงพร้อมแนะนำประชาชนต้องแกะกล่องตรวจสอบวันที่ผลิตและวันหมดอายุบนกล่องว่าตรงกับซองตลับภายในหรือไม่จึงจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่น่าเชื่อถือปกติแล้วเอทิเคที่ตรวจด้วยตนเองเนี่ยจะเขียนว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้นะแล้วก็มีเรื่อง QR code เรื่องวิธีการใช้เนาะแล้วก็เรื่องชื่อเรื่องอะไรทั้งหลายที่บอกแล้วว่าหาทางเว็บไซต์นะครับแต่ต่อไปนี้จะต้องบอกเพิ่มเติมว่าท่านต้องดูข้างในนิดนึงนะหมายถึงว่าแกะกล่องนะฮะแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วล็อตการผลิตนะครับวันที่ผลิตกับวันที่อะไรอ่ะหมดอายุเนี่ยมันตรงกันไหมกับทั้งกล่องกับข้างในนะครับที่เป็นตัวตลับที่เป็นซองนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นสำคัญครับเพราะว่าที่เราเจอมาเนี่ยก็คือปลอมแบบนี้ครับนะเขาเรียกว่าทำกล่องเองอะไรเองแล้วก็มาผลิตเองในส่วนนี้นะครับนะสิ่งที่ยืนยันก็คือตอนนี้ที่เราอ่ะขยายผลไปจนถึงโรงงานที่รับจ้างทำกล่องแบรนด์ต่างๆนะครับตรงนี้เราได้โรงงานนี้มาแล้วนะครับที่ทำปลอมตรงนี้ขึ้นมาครับตรงนี้เมื่อวานเราก็ประสานไปแล้วนะเราจะขอข้อมูลย้อนหลังนะครับตั้งแต่ที่บริษัทที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยไปว่าจ้างผลิตนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราจะสันนิษฐานได้นะครับว่าหลุดรอดออกไปนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมสืบสวนอยู่ขณะที่นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยถึงแนวทางการจ่ายยารักษาโควิด-19 หลังกระทรวงสาธารณสุขให้สถานพยาบาลสามารถจัดซื้อยาได้เองเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ว่าการจ่ายยาต้านไวรัสเป็นไปตามหลักการเดิมหากไม่ติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยไม่มีความจำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงโรคร่วมสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งพิจารณาให้ยาต้านไวรัสตัวใดตัวหนึ่งเช่นฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียแพคโลวิดและเรมเดซีเวียกันยังไงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของระบบตรงนั้นทั้งหมดมันโดยหลักการเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในระบบแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อท่านต้องได้ยาท่านจะได้ยานะครับอันนี้โดยหลักการก่อนซึ่งตอนนี้ยาก็ยังไม่ได้ไปวางขายทั้งหมดเนาะแต่เดี๋ยวจะมีการกระจายซึ่งอย.เขาจะมาบอกอีกทีนึงนะครับว่าถ้ากระจายไปร้านขายยาจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ยังไงอย.จะเป็นคนแจ้งเพราะว่าย้ำอีกครั้งนะครับโมนูพิราเวียและแพ็กซ์โลวิดอยู่ภายใต้การใช้ขอขึ้นทะเบียนแบบ Emergency Use โมนูพิลาเวียและแพคโลวิดเป็นยาชนิดใหม่ที่มีการศึกษาวิจัยและใช้มาเพียง1ปีการใช้ยาจึงต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายโดยคณะกรรมการอาหารและยาจะออกหลักเกณฑ์เรื่องใบสั่งยาจากแพทย์กรณีต้องขายผ่านร้านขายยาด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมาลาธรรมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีระบุเพิ่มเติมข้อมูลทางการแพทย์ยาแพคโลวิดไม่สามารถให้ได้กับผู้ป่วยติดเชื้อทุกคนนั้นเนื่องจากฤทธิ์ของยาอาจมีผลกับยาบางกลุ่มที่ผู้ป่วยกินยาอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งยาต้านไวรัสแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียข้อจำกัดแตกต่างกันจึงต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยายืนยันไม่ได้มีการหวงยาแต่อย่างใดผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรอธิบายเพิ่มเติม
ว่าผลข้างเคียงของยาแพ็กโลวิดหากผู้ป่วยติดเชื้อซื้อยารับประทานเองและมีการใช้ยาร่วมกับยาไมเกรนอาจทำให้เกิดผลปลายนิ้วดำเนื้อตายต้องตัดนิ้วทิ้งส่วนผู้ป่วยเบาหวานหากติดเชื้อแล้วใช้ยาแพ็กโลวิดอาจเกิดผลปฏิกิริยาร่วมกันของยาทั้ง2ชนิดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ